นาแล้วก็จะไปหาไอ้หนูนานะปรากฏว่าอยู่ๆมีเสียงดังหล่นตุ๊บมาจากฟากฟ้าแกก็เลยหันไปมองปรากฏว่าลักษณะนะเป็นสีดำๆคล้ายๆอุกกาบาตแกก็เลยเอากลับบ้านแล้วก็ลองเอาไฟลนปรากฏว่ามันไม่ละลายแกมีคำถามที่ตามมาค่ะว่ากูรูผู้รู้ช่วยบอกหน่อยอันเนี้ยมันคืออะไรค่ะมอเตอร์ไซค์ผมจอดตรงนี้นะครับครับเนี่ยผมก็เดินมาไปตรงผมก็เดินมาเรียกตุ๊บผมก็มองซ้ายมองขวาว่ามันเสียงอะไรมันก็จะเป็นจุดอันเนี้ยเด่นผมก็เลยเดินลงหาไม้น่ะเคลียร์ดูพอเคลียร์ดูปุ๊บผมก็เลยลองจับดูพอจับดูปุ๊บมันจะคํากว่านี้หน่อยนึงครับพี่จับนั่นน่ะร้อนมั้ยคะตอนนั้นไม่ร้อนครับซ้ายผมจอดดูออกมั้ยทั้ง2ท่านคืออะไรอ่ะไม่ออกดำๆเนาะเนาะลักษณะเอ๊อุกาบาตมันเรียกยังไงนะคุณบุญมาสงกูลนะคะหรือว่าช่างอ้วนอายุ40ปีเป็นช่างซ่อมตู้เย็นนะก็พานักข่าวนี่เดินมาตามถนนลูกรังเรียบคลองลำปะเทียน้อยอยู่ที่ตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากเนี้ยค่ะพบวัตถุปริศนาสีดำเป็นแท่งเรียวยาวประมาณ8เซนหล่นมาจากฟากฟ้าเขาเล่าบอกว่าจะออกไปดักหนูนาเนี่ยเป็นประจำเลยวันก่อนออกมาจุดดักหนูตอนกลางคืนที่ทุ่งนาตอนนั้นเนี่ยเดินอยู่คนเดียวจู่ๆได้ยินเสียงมึงของแบบของดังๆอ่ะมันหล่นลงมาด้านหลังซึ่งมันไม่น่าจะได้ยินเสียงดังขนาดนี้เนาะพวกของมันก็เล็กๆนะเออแกบอกว่าแกได้ยินเสียงตุ๊บอย่างนี้เลยนะเออแกก็เลยหันไปมองรอบๆก็ไม่มีใครเนี่ยมันคืออะไรตอนแรกนึกว่าผีหลอกแต่เหลือไปดูอ้าวเป็นวัตถุสีดำเรียวยาวประมาณ8เซนตกอยู่แล้วก็คือมันน้ำหนักเบาเพียงแค่50กรัมดิฉันก็เลยสงสัยว่ามันเสียงดังตุ๊บได้ยังไงอ่ะใช่เพราะว่ากำลังคิดว่าถ้าเป็นหินอุกกาบาตมันน่าจะมีน้ำหนักหน่อยเนาะใช่ทำไมมันเบา50กรัมนี่เบามากนะเบามากแล้วได้ยินเสียงดังตุ๊บเนี่ยอันนี้งงแกก็เลยเอากลับบ้านไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google ดูนะคะเหมือนอ่ะเห็นไหมคะแกเซิร์ชเฮ้ยมันบอกว่าเป็นสะเก็ดดาวเออนี่กูก็บอกเป็นสะเก็ดดาวว่างั้นแต่แกก็ไม่มั่นใจแกก็เลยเอาแก๊สเนี่ยมาเผามาหล่นปรากฏมันไม่ไหม้แฮะแต่มันจะร้อนเฉพาะส่วนที่เผาแล้วมันไม่ลามไปทั้งแท่งเหมือนเหล็กไงจึงอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะฟังแกเล่าค่ะเช่นค่ะถ้าผู้รู้ที่รู้จริงก็มาตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับจะเก็บเอาไว้ไหมคะถามว่าเก็บเอาไว้ไหมผมก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเนาะถ้าผู้รู้อยากต้องการเอาไปใช้บูชาหรือใช้ประโยชน์ส่วนไหนหรือไปเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาก็มาสอบถามผมได้ครับมีค่ามีราคาไหมผมไม่แน่ใจนะครับเนาะนั่นเองอ่ะสองมุมนะผู้รู้จะเอาไปบูชาก็ได้หรือจะทำเพื่อการศึกษาว่ามันคืออะไรเผื่อจะเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะคุณบุญมาบอกด้วยว่าตอนนี้อยากให้ผู้รู้หรือว่ากูรูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาชี้แนะหน่อยว่าวัตถุปริศนาชิ้นนี้มันคืออะไรล่าสุดนะคะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลองเสิร์ชหาข้อมูลเก่าๆดูเคยชี้แจงบอกว่าวัตถุลักษณะคล้ายๆแบบนี้เรียกว่าอุลกมณีหรือว่าหินสะเก็ดดาวหรือว่าเทคทายค่ะมันจะเป็นหินเนื้อแก้วสีเข้มผิวขรุขระมีขนาดแล้วก็รูปร่างต่างๆกันไม่ใช่อุกกาบาตหรือว่าชิ้นส่วนของอุกกาบาตนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ชัดเนาะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันถึงไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนย้อนกลับไปว่ามันเคยมีลักษณะคล้ายๆเหมือนดูจากภาพใช่ไหมคือเหมือนดูจากภาพและอนุมานเอาดิฉันคิดถึงหน้าใครขึ้นมาเลยรู้ไหมลอยมาเลยอาจารย์ออสอาจารย์ออสอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์เลยแต่เห็นช่วงนี้แกโพสต์อยู่เหมือนกันว่าแกปิดรับตรวจสอบอะไรสงสัยจะมีคนส่งไปตรวจเยอะอาจารย์เจษดาไหมเด่นดวงบริพันธ์แกไม่รู้แกจะตรวจวัตถุไอเคมีพวกนี้ได้หรือเปล่าไงอาจารย์เจษดานะอ้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวสมัยนี้เขามีมิติใหม่กันเยอะแยะตามไปหมดตอนนั้นเราก็ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง